การแสดงละครเวทีบทเพลงพระราชนิพนธ์เหมือนกันค่ะจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะร่วมกับสถาบันสอนดนตรีมาตรฐานสากลรัชพาวมิวสิกค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้เองนะคะก็จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะใช้ชื่อว่ารากฟ้ากับแสงดินนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะบทเพลงสายลมหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขับร้องโดยคุณเนยวรัฐาและคุณแจมชรัฐาอิมราพรในงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเวทีรากฟ้ากับแสงดินซึ่งมีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์30บทเพลงด้วยกันอาทิเพลงใกล้รุ่งสายฝนชะตาชีวิตแสงเทียนและยามเย็นมาเล่าเรื่องผ่านการแสดงประกอบดนตรีออร์เคสตราเต็มวงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญค่ะซึ่งก็ได้นักร้องนักแสดงหลากหลายวัยนะคะมาร่วมถ่ายทอดในครั้งนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่านักเรียนจากสถาบันสอนดนตรีมาตรฐานสากลรัชพาวมิวสิกนะคะแล้วก็เหล่าบรรดานักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีคุณพลอยสายธัญลักษณ์นะคะจากบ้าน True Academy Fantasia รวมไปจนถึงคุณวินัยพันธุรักษ์นักร้องคุณภาพรุ่นใหญ่ที่มาร่วมเล่นละครเรื่องนี้ด้วยค่ะสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำคำเช้าสุขดีทรัพย์จากเหมือนดินสิ่งจากนาทีมีสิทธิ์เสรีทางด้านคุณนิมิตพิพิธคุณผู้กำกับการแสดงเผยว่าเป็นการจัดแสดงครั้งที่2นะคะหลังที่เคยจัดแสดงไปแล้วในปลายปี2557ค่ะซึ่งครั้งนี้มีความแตกต่างเพราะว่าจะเป็นการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นละครทีเดียวเพราะว่าเรานำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยทั้งหมด30บทเพลงก็ไม่ง่ายเลยนะฮะที่เราจะนำเอาบทเพลงทั้งหมดเนี่ยมานำเสนอได้นะครับแต่เราก็เลยตัดสินใจว่าด้วยภาษาที่ไพเราะของบทเพลงเนี่ยเราน่าจะเล่าเรื่องของเกษตรกรแต่ว่าเล่าในรูปแบบของเป็นแฟนตาซีดังนั้นละครเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมจะได้ชมในบรรยากาศของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความเป็นแฟนตาซีคือเป็นจินตนาการนะครับว่าด้วยเรื่องของกลุ่มรากฟ้ากับกลุ่มแสงดินที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีความเชื่อว่ารากฟ้าที่มีพลังเหยียดรากจากฟ้าสู่ดินเนี่ยจะสร้างพลังแผ่นดินให้กับทุกคนแล้วก็อยู่ร่วมกันได้นะครับละครเรื่องนี้ก็นำเอาแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมาเขาเรียกว่ามาปรุงให้มันมีสีสันใหม่นะครับรวมทั้งนักแสดงเองก็เรียกว่ามีกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กเล็กนะครับวัยรุ่นจนกระทั่งผู้สูงวัยนะด้านเนยและแจมและพลอยใสนะคะต่างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงละครเวทีอีกครั้งหนึ่งโดยจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานแสดงออกมาดีที่สุดแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็รู้สึกว่าเราต้องพยายามทําให้ดี
มากๆให้เพอร์เฟคที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงในรัชกาลที่9ด้วยค่ะถ่ายทอดผ่านบทละครเวทีค่ะให้กับทุกๆคนได้มาดูได้มารับฟังได้ฟังเพลงทั้งหมดของพระองค์ท่านค่ะพวกเราเองก็ต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเล่นละครเวทีก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องร้องเพลงไปด้วยค่ะก็มีร้องกับวงออร์เคสตราอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะจริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อใส่เคยเล่นแล้วค่ะก็รับบทเป็นปันฝันเหมือนกันแล้วก็ยิ่งครั้งนี้ก็เราอยากทำเพื่อที่จะแบบถวายเพื่อให้พ่อหลวงของเราด้วยอะค่ะแล้วตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ทั้งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยก็ทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจละแล้วก็ดีด้วยเนื้อเรื่องที่ทุกอย่างมันส่งให้หมดก็รู้สึกกดดันกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราอาจจะแบบเนื้อเรื่องมันสั้นกว่านี้แต่ว่าครั้งนี้มันทำให้แบบยิ่งใหญ่มากขึ้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝึกซ้อมเลยค่ะก็จะได้รับการโค้ชกับคุ้มกับด้วยแล้วก็ได้เข้ากับครูหลายๆคนค่ะละครเวทีบทเพลงพระราชนิพนธ์จะเปิดการแสดงในวันที่4และ5กุมภาพันธ์นะคะรอบเวลา 14:00 นและ 19:00 นทั้งหมดจำนวน4รอบการแสดงที่ศูนย์ประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถจองบัตรได้แล้วนะคะที่ www ราดฟ้ากับแสงดิน .com เลยค่ะนี่เป็นภาษาไทยเลยนะค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-907-9199ที่ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมลองโทรเข้าไปได้รายได้ทั้งหมดค่ะจะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองนะคะโอเว็บไซต์ชื่อน่ารักจังเลยเนาะชื่อเดียวกันเลยค่ะไปฟังเสียงน้องๆกันหน่อยค่ะ